ี่รองอะไรเนี่ยจะเอาอะไรมาให้อีกเนี่ยไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะแหวนพงแหวนเพชรรถสปงรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ที่โรงที่ดิฉันไม่เอาแล้วแต่ถ้าหากว่าพี่ซื้อมาจริงๆแล้วก็ฉันก็กั้นใจรับก็ได้อ่ะคือพี่ไม่ได้มาให้พี่จะมาเอาคือเอ้ยอาจจะมาเอาของไปอัปเดตอ่ะจ้ะไอทัวร์ยุโรปอ่ะจ้ะอ๋อทัวร์ยุโรปเหรอพี่จะเอาไปไหนอ่ะก็คือไหนๆไปแล้วเราก็ไปให้มันคุ้มก็คือไปยุโรปด้วยแล้วก็ทัวร์อเมริกาต่อเลยดีกว่ามั้ยโอ๋ไม่เอาหรอกมันหลายวันน่ะแค่เป็นห่วงบ้านแค่ยุโรปนี่ก็พอแล้วโอ้โหต้องกี่คืนกี่วันแล้วน่ะพอแล้วแก้วแหวนอยู่แหวนอยู่จ้ะงั้นพี่ขอได้มั้ยจะขอไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปอัปเดตให้มันแบบดีกว่านี้อัพไซด์แก้วเสร็จได้พอดีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวเพชรก็โอเคแล้วนะไม่ใช่คือพี่จะเอาทำให้หัวมันใหญ่กว่านี้อุ้ยเพชรเม็ดใหญ่ๆเหรอเม็ดใหญ่เลยจ้ะไหนอยู่ไหนจ้ะแต่ว่าแก้วไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าใส่เพชรใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวโดนดีไม่ดีถ้าหายไปเสียดายแย่เลยอ่ะขโมยขโจรตัวนี้มันจ้องอยู่นะพี่คือใส่แหวนเพชรเม็ดใหญ่อันตรายเลยไม่เอาเหรอไม่เอาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่นี้พอแล้วมีตังก็เก็บไปบ้างเถอะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วจ้ะพอแล้วยุโรปก็พอแหวนนี่โอ้โหเหลือเฟือแล้วพี่จะไปไหนไปไหนอะใจมากเท่งเสี่ยหมีเดี๋ยวเอาของเขาเก็บก่อนอะไรอย่างนี้ล่ะพี่ภาษาไอ้ปิ๋มึงมาทำไมเนี่ยอ๋อผมมาทำไมวะอ๋อมาหากุญแจกุญแจรถหายกุญแจรถหายเดี๋ยวจะไปดูทางนู้นดิไม่ต้องไปนั่งรถอย่าเนียนนั่งลงอย่าเนียนไม่คุยกับเมียเลยแล้วพูดมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูช้อนหน้าแกงกันเลยหมดตัวแล้วอ่ะน้ำตาจระเข้หมดตัวแล้วเอาไม่ตกใจกันหรือไงวะเนี่ยตกใจบ้าบออะไรอ่ะเขารู้กันทั่วหมดแล้วจนไม่จนคนเดียวเนี่ยพาคนในซอยจนทั้งซอยเลยบิดไปแล้วบิดเดี๋ยวไม่น่าเล่นเลยฟุตบอลอ่ะแพงแรกๆก็ได้ตอนหลังๆมึงก็เสียแล้วเนี่ยเข้ามาลักของใช่ไหมมึงก็รู้นี่พูดเดี๋ยวมึงเอาตีกูให้ตายเลยเอาดิมึงไม่กล้าหรอกกูรู้ดีที่มึงยังไม่โดนตำรวจจับไปด้วยไงน้องอันนี้ไม่มีเงินใช้นี่มันต้องเอาไตหนองไปแน่เลยนี่เองเสียเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะหนองต้องขายไตกินแล้วขายไตใช้นี่มึงจะขายออนไลน์หรือจะเปิดหน้าร้านน่ะยังจะมาตลกอีกไอ้หมีสำนึกไอ้นี่ขนาดเราโตจนป่านี้ยังคิดได้และไอ้เด็กตัวเล็กที่มาเล่นบอลมันจะคิดได้อย่างมึงไหมบินไปแล้วอะแหวนแล้วก็เนี่ยแพ็กเกจทัวร์เนี่ยไปขายใช้หนี้เขาซะมันไม่พอหรอกก็ยังดีอะฉันได้คืนเขาบ้างไงไม่มีเงินใช้นี่มันก็จะตัดแขนด้วยมันบอกแล้วไอ้องค์ไอ้อ๋องไอ้ให้คำปรึกษาอะไรมันช่วยเลยไหมพูดแล้วเจ็บใจแรกๆมันก็ดีพอติดหนี้เยอะมันก็บอกว่าทนไปก่อนแล้วมันก็หายตัวไปเจ้าให้มันยืมเงินหน่อยดิชายมันสักไฟนึงเฮ้ยมึงพูดง่ายนะไอ้แท่งทำไมอ่ะช่วยเหลือคนแล้วผมสองคนจะหาใช้ให้โอ้โหมึงหาใช้ให้นี่มึงคงต้องทำงานกันทั้งชาติกว่าจะหาเงินมาใช้หนี้กูได้โอ้ยพอแล้วมึงอ่ะจะตายไปซะเงียบ
ก็ได้เดี๋ยวฉันจะจัดการให้สักเรื่องนึงแต่ต้องให้หนงรับปากฉันว่าต่อไปจะไม่กลับไปเล่นการพนันอีกเอ้าพูดรับปากสิขอบใจเสี่ยหมีรับปากมึงตายซะลูกค้ามึงแล้วเนี่ยไม่ถึงอื่นยังฮะไม่ทำอีกแล้วไอ้อ๋องเชื่อว่าไงผมว่าไอ้ตัวนี้ผมว่าเราต้องสั่งสอนซะหน่อยนะให้มันรู้สึกมั่งสั่งสอนแบบไหนเนี่ยมันจะสำนึกมั่งดีเหรอโอ้ยลำคาญแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยเครื่องคิดเลขเป็นอะไรวะเนี่ยเสียครับสวัสดีครับเสียเสียหมีเสียหมีอ๋อครับครับครับอ๋อเชิญนั่งเชิญนั่งขอบคุณครับเสียอันนี้คือเสียหมีที่พี่โหน่งบอกนี่แหละครับอย่าชี้หน้าเสียไม่ชอบขอโทษครับเสียโอ้ต้องบอกเสียนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะตาแหลมครับเขาก็พูดกันไปอ่ะครับก็คนมันรวยอ่ะเห็นด้วยจะธรรมดาได้ไงครับว่าแต่เองนี่เซียนอ๋องใช่ใช่ครับเฮ้ยดังนี่ว่าดังเลยเรียกดังเลยอ๋องไอ้นี่เป็นคนตลกครับคือเรียกยังไงก็ได้ครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าผมก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรครับเสียครับเห็นได้บอกว่าวันนี้จะมีอะไรนัดพนันนัดสำคัญอะไรกับใครยังไงฮะอย่าเรียกว่านัดพนันเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีทั้งบอลแล้วก็ทั้งคนวันนี้นะครับฉันจะมีนัดพนันบอลครั้งยิ่งใหญ่กับไอ้เสียเป้ามันเป็นคู่อริเก่าฉันเองอ่ะครับมันเกิดคึกขึ้นมาเอ้าท้าฉันพนันบอลกับมันไอ้เราก็ไม่มีความรู้เรื่องบอลด้วย ก็เลยต้องการจะขอคำปรึกษาเอ้าได้สิครับเสียว่าแต่ว่าบอลเนี่ยมันเป็นคู่ไหนยังไงครับเสียครับแดงเดือดหงเจอผีลิเวอร์พูลปะทะแมนยูไอ้นี่โน้ตจริงนี่ว่ะโอ้ยเสียแต่บอลคู่นี้นะผมบอกมันสูสีก้ำกึ่งกันมากนะเสียนะเฮ้ยแต่โหน่งมันบอกว่าแกเนี่ยวิเคราะห์บอลได้แม่นยำเอางี้ไหมล่ะครับวันนี้ถ้าแกวิเคราะห์ผลบอลให้ฉันเนี่ยนะแทงทีมที่ชนะได้แล้วก็เงินพนันบอลเนี่ยฉันแบ่งให้แกครึ่งหนึ่งหุ้ยหุ้ยเสียครับไอ้แบ่งให้ก็โอเคครับแต่เกิดสมมติว่าเกิดผมวิเคราะห์ผิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่มีปัญญาไปร่วมจ่ายกับเสียหรอกนะครับว้าว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 ชิงร้อยชิงร้อยตลกทั้งคู่เลยเฮ้ยนี่ครับเสียนอ๋องครับแกวิเคราะห์มาได้เลยถ้าเกิดเสียเนี่ยนะฉันจ่ายเองแกไม่ต้องมาช่วยสักบาทไม่ต้องยุ่งรวยนี่คือหมีไงเสียพูดจริงหรือเปล่าครับยืนมาใกล้ๆได้กลิ่นเลยเฮ้ยคนรวยระดับฉันน่ะพูดคำไหนคำนั้นเฮ้ยได้สิครับเสียว่าแต่ว่าไม่มีแผลแล้วกันนะโอ้ไม่มีทำไมคิดอย่างนั้นดูพูดดูพูดอะไรอ่ะไม่มีนะแผนเผินอะไรฉันเนี่ยนะแค่อยากเห็นตอนที่ไอ้เสียเป้าเนี่ยมันต้องคุกเข่าแล้วทำตาแดงๆโอ้ยไม่อยากนึกเลยไม่อยากนึกเลย